นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 น.ทางช่อง8ใครที่ชอบทานอาหารนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่นะครับแล้ววันนี้นะครับเจ๊นะฮะมีไอเดียของกินเล่นหน้าตาน่ารักนะครับอย่างเมนูน้ำมะนาวนมข้นหวานกับขนมปังแยมกุนเชียงนะครับแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะครับส่วนในช่วงของอาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้นะครับวันนี้มีขนมอร่อยๆน่ารักมาฝากอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูชิฟฟ่อนคัสตาร์ดเผือกนะครับใครได้ชิมต้องติดใจรับรองว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนทั้ง2เมนูครับไอเดียของกินเล่นหน้าตาน่ารักวันนี้นะคะน้ำมะนาวนมข้นหวานกับแยมกุนเชียงค่ะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำแยมกุนเชียงกินค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มแสนอร่อยสดชื่นมากๆเป็นน้ำมะนาวกับนมข้นหวานปกติแล้วเวลาพูดถึงแยมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะคิดถึงแยมสตรอเบอรี่แยมสับปะรดแยมส้มใช่ไหมแต่แยมเนี่ยนะคะสามารถเป็นแยมสูตรที่เป็นของข้าวได้ด้วยเหมือนกันหลายๆคนเขาทำแยมเบคอนกันน่ากินมากๆเลยวันนี้นานาก็เลยคิดว่าแหมเรามีเนื้อสัตว์คุณภาพดีอย่างตัวนี้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันทร์ศักดิ์หอนี้แล้วไหนๆเลยลองเอามาทำแยมกุนเชียงกันดูดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกของการทำแยมของเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าตั้งกระทะนะคะใส่นี่เลยค่ะน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะนานาใช้ขวดนี้ซื้อติดบ้านไว้ราคาสูงกว่าน้ำมันปกตินิดนึงแต่พูดถึงคุณภาพที่เราได้เนี่ยนะทอดก็ได้ผัดก็ได้ทำเมนูไหนก็ได้สะดวกสบายมากๆที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะใส่น้ำมันลงไปนะน้ำมันรำข้าวตรามรกตจากนั้นหอมแขกยังไม่ต้องทำอะไรเขาเคียร์ๆหน่อยพอเกรมเกรียมคุณจะเห็นว่าหอมเริ่มเปลี่ยนสีนะจากที่เขาเป็นขาวขุ่นๆตอนนี้เริ่มเป็นขาวใสละไฟแต่ละช่วงมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเผื่อตรงไหนจะได้ไม่ไหม้นะคะจากนั้นพอเขาเริ่มสุกเราไปหยิบกุนเชียงของเรากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดห่อออกมาเอาไปต้มหลังจากต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้วันนี้ตู้ที่นานาใช้เป็นตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวตู้นี้ของเราเนี่ยนะคะเป็นตู้แช่ที่มีชั้นวางปรับระดับตามขนาดของของที่เราจะแช่ค่ะคุณขาความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟข้อดีของตู้แช่ The Freezer Advance เนี่ยนะคะเขาเป็นตู้แช่แบบกระจกใสจัดระเบียบตู้ของคุณได้ง่ายมากๆเราชอบมากพอซื้อแตงโมลูกโตๆมาก็สามารถปรับระดับชั้นได้แบบอิสระเลยค่ะจะเล็กจะใหญ่สามารถปรับได้ทุกอย่างสะดวกสบายมากๆเลยหอมของเรานะคะคุณสังเกตว่านุ่มลงไปเยอะเลยจากที่เมื่อกี้เขาเป็นแผ่นแข็งๆเนาะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะน่ากินมากเลยอ่ะด้วยความที่เป็นแยมอยากให้เนื้อมันสามารถป้ายได้แล้วก็มีรสชาติจัดนิดนึงเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงเพิ่มรสชาติเปรี้ยวๆตัดรสนิดนึงค่ะด้วยจิ๊กโฉบหลังจากขั้นตอนนี้อยากเพิ่มกลิ่นให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ให้รสชาติออกจีนๆอีกนิดนึงเนี่ยนะคุณขาเคล็ดลับจริงๆสำหรับแยมสูตรนี้ใส่ผงพะโล้ตราโลโบลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยโรยลงไปแบบนี้จากนั้นผัดเขาต่อนิดหนึ่งค่ะพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเราจะตักลงถ้วยนะคะสำหรับเสิร์ฟกับขนมปังปิ้งของเราวันนี้โรยต้นหอมนิดหนึ่งนะคะงาขาวคั่วค่ะนิดหนึ่งแยมกุนเชียงของเราเสิร์ฟคู่กับขนมปังปิ้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปเป็นเครื่องดื่มชื่นใจเป็นน้ำมะนาวกับนมข้นหวานอากาศเมืองไทยเนี่ย
ร้อนมากๆแล้วก็ร้อนที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในฤดูฝนก็ยังร้อนอยู่ดีค่ะคุณคะวันนี้ได้ไอเดียมาเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาเอามะนาวเหลืองมาปั่นนะคะแล้วก็กรองเอาน้ำมาแล้วก็เขย่ากับนมข้นหวานเราก็เห็นว่าบ้านเรามะนาวเขียวเยอะลองมาทดลองดีกว่าว่าอร่อยไหมสรุปอร่อยคุณทานง่ายก็เลยอยากชวนทุกคนมาทำด้วยกันใช้เนื้อมะนาวเขียวค่ะทั้งเปลือกเลยนะใส่ลงไปในโถปั่นจากนั้นตามด้วยน้ำสะอาดค่ะปั่นส่วนผสมนะคะจนกระทั่งตัวมะนาวของเราเนี่ยนะกระจายตัวเราจะได้รสชาติเปรี้ยวๆจากน้ำมะนาวแล้วก็ได้กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่ผิวเขาแต่ว่าแน่นอนมันจะมีรสขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยแก้ด้วยการใส่นมข้นหวานเข้าไปเอาพายางของเราเนี่ยกดค่ะลงไปแบบนี้เราจะเอาแต่น้ำไม่เอาเนื้อเพราะเนื้อตัวนี้มันมีผิวมะนาวด้วยที่เขาขมๆเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้คนกับตัวนมข้นหวานของเราชวนคุณผู้ชมมาใช้ทีพอตข้นหวานกันค่ะตัวนี้หอมอร่อยหวานมันเข้มข้นไม่กลบกลิ่นอาหารที่สำคัญละลายเร็วมากเลยนะจ๊ะอยากได้สดชื่นสดชื่นหน่อยเขย่ากับน้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่โซดาไปนิดนึงชื่นใจมากเลยเพื่อให้การใช้งานง่ายนะคะหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเทกลับเข้าเหยือกเนี่ยละลายแล้วง่ายมากตัวนี้จะเป็นเบสค่ะจะใส่น้ำแข็งเลยก็ได้หรือจะเขย่านิดนึงก็ได้ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะในตัวเชคเกอร์ของเรานะจากนั้นค่ะใส่ตัวนมข้นหวานน้ำมะนาวของเราลงไปเขย่าปิดฝาต้องมั่นใจนะว่าปิดตรงนี้แล้วเอามือจับเขย่าดูยังไงว่าใช้ได้แล้วมันเย็นจนกระทั่งเราทนไม่ไหวใช้เวลาไม่เกิน2นาทีโอเคเปิดฝาด้วยความที่ของนานาเนี่ยมีท็อปแน่ด้วยน้ำมันน้ำโซดาอย่างที่เราบอกเรียบร้อยกับเมนูวันนี้ของเรานะคะเป็นน้ำมะนาวนมข้นหวานเสิร์ฟแบบนี้ไอเดียของกินเล่นหน้าตาน่ารักวันนี้นะคะน้ำมะนาวนมข้นหวานกับแยมกุนเชียงค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมขาอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวเขาบอกว่าเขามีเมนูเบื้องต้นของพื้นฐานการทำเบเกอรี่เลยคือการทำเนื้อชิฟฟ่อนกับคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันที่สำคัญมีคัสตาร์ดด้วยนะวันนี้เมนูของเขาชื่อเมนูว่าชิฟฟ่อนคัสตาร์ดเผือกค่ะอยากได้เมนูแบบขนมแบบถ้วยเล็กๆคิ้วๆทำกินง่ายทำอร่อยๆนะฮะเรียกได้ว่าสูตรเดียวเนี่ยคุณอร่อยได้ถึง2แบบเลยนะครับที่สำคัญทำง่ายอร่อยแล้วก็เพอร์เฟคมากๆเลยนะครับPerfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมพบกับผมแล้วก็หมามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับ FC ของอาจารย์เมย์นะครับอยากได้เมนูแบบขนมแบบถ้วยเล็กๆคิ้วๆทำกินง่ายทำอร่อยๆนะฮะวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วนะครับเป็นเมนูอะไรครับ Farro Custard Chiffon Cake หรือว่าที่เรารู้จักกันนะครับก็คือ Chiffon Custard เผือกนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหชื่อเมนูยาวนิดนึงขั้นตอนการทำก็ดูมีหลายส่วนนะใช่ค่ะต้องทำหลายอย่างเลยคาราเมลก่อนเจนก็คัสตาร์ดพอคัสตาร์ดเสร็จแล้วใช่ไหมถึงจะทำเค้กเห็นมีหลายขั้นตอนอย่างนี้แต่มั่นใจนะฮะคุณผู้ชมว่าสูตรนี้ทำตามปุ๊บเนี่ยอร่อยแล้วก็เพอร์เฟกต์แน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของคาราเมลพร้อมๆกันนะครับค่ะมาขั้นตอนการทำคาราเมลนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายนะครับลงไปในกระทะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟเลยนะ
ใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เปิดไฟพยายามเกลี่ยให้เขาอยู่ทั่วกระทะเนาะให้เขาเป็นคาราเมลนะคะพอเขาเป็นคาราเมลเสร็จแล้วนะเราถึงจะใส่น้ำเราจะไม่เอาพายไม้ออกอะไรอย่างเงี้ยไปคนเขานะพอเมื่อไหร่เราคนเขาเสร็จแล้วเขาจะไม่ละลายโอ้อันนี้คือเราสังเกตสีนะคุณผู้ชมนะจากเมื่อกี้เนี่ยขาวๆนะเริ่มมาเป็นใสนะขอบๆใช่ตรงขอบๆนี่ตอนนี้เป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วแล้วมีควันแล้วนะครับโอ้แต่เขาละลายจะหมดแล้วนะเพราะมันสมมุติเราเอาไม้ไปคนเขาใช่ไหมก็จะเป็นก้อนอ๋อใช่ต้องให้เขาละลายเป็นแบบคาราเมลเลยใช่สรุปเลยนะฮะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำคาราเมลสูตรของอาจารย์เมย์นะครับเราจะไม่ใช้อะไรคนทั้งสิ้นนะครับค่อยๆใช้เวลาอย่างเดียวเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปเขย่านิดนึงเท่านั้นนะฮะให้เขาเริ่มละลายไปจากนั้นนี่ครับแป๊บเดียวเท่านั้นฮะไม่เกิน5นาทีนะคุณผู้ชมดูจากน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลแบบนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บใส่น้ำเปล่าลงไปเลยครับโอ้โหอุณหภูมิเขาต่างกันเยอะเลยอะนะใช่ค่ะเอาละพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ปิดไฟเลยอย่าจะคนเวลานี้คนไปเลยคนตอนนี้คือเตรียมไว้ตั้งนานนะไม้พายเนี่ยคุณมาคนตอนท้ายนะโอ้โอเคอย่างนี้ใส่แล้วใช่ไหมคะปิดไฟเลยค่ะอันนี้คือคาราเมลของเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วเยี่ยมเลยครับโอเคเราก็ใส่ลงไปถ้วยเรา okay. แต่วันนี้ถ้วยเราใช้ถ้วยพลาสติกที่อบได้โอเคเป็นฟู้ดเกรดที่สามารถทนความร้อนใช่ค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คาราเมลร้อนๆเลยนะครับอย่างที่บอกอาจารย์เมย์เป็นถ้วยพลาสติกแต่ว่าเป็นฟู้ดเกรดที่สามารถเข้าอบได้นะครับอันนี้ลักษณะจะเป็นคาราเมลอยู่ด้านล่างใช่ค่ะคัสตาร์ดแล้วก็เค้กแต่นี้เราหยอดคาราเมลลงไปก่อนให้เขาเซตตัวก่อนได้ฮะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วใช่ไหมพอเราเค้กพร้อมเราถึงจะใส่คัสตาร์ดลงไปถึงช้อนโต๊ะแค่นั้นเองไม่ขาดไม่เกินเลยไม่ขาดไม่เกินเลยค่ะใช่ค่ะนิดนึงก็ไม่ได้ไม่ได้คือสมมติถ้าใส่คาราเมลเยอะเกินไปก็ฉ่ำดีฉ่ำค่ะแต่พอเวลาคว่ำบอกมาเขาจะกินเข้าไปที่เค้กหมดเลยเค้กเป็นชิฟฟ่อนด้วยใช่ค่ะอย่าจะคว่ำอย่าจะปล่อยไว้อยู่ที่ถ้วยก็ไม่มีปัญหาเสิร์ฟได้ทั้งนั้นเพราะถ้วยนี้มีฝาปิดโอ้เดี๋ยวเราก็ขายได้เป็นถ้วยๆแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บยังไงต่อครับโอเคปล่อยให้เขาเย็นเลยนะเดี๋ยวเราก็เตรียมส่วนผสมที่2กับ3ได้ครับโอเคครับผมแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมานะครับคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนของคัสตาร์ดกันนะครับคัสตาร์ดของเราจะมีกลิ่นหอมๆของกะทินะครับที่สำคัญคือต้องเป็นขวดนี้ครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับโอ้โหดูสีนะครับสีขาวสวยเลยนะฮะเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับจากนั้นนะครับเราใส่วานิลาผงลงไปนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับและสูตรนี้นะครับไข่ไก่5ฟองครับง่ายๆเลยก็แค่ใช้ตะกร้อมือแบบนี้นะฮะตีให้เขาเข้ากันเวลาคัสตาร์ดเราเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะห้ามเทคัสตาร์ดลงไปที่คาราเมลเลยนะเราเวลาเค้กเสร็จแล้วถึงจะเทเพราะสมมุติเราเทคัสตาร์ดลงไปเตรียมไว้ใช่ไหมเดี๋ยวมาเราไม่สามารถออกจากพิมพ์ได้เพราะเขากลืนด้วยกันกับคาราเมลอันนี้คือเรารอจนน้ำตาลละลายเลยหรอไม่ต้องอะค่ะคนให้เข้ากันแค่นั้นก็พอเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายครั้งแล้วนะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บเราเตรียมไว้พักไว้ก่อนมาทำในส่วนของชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคาราเมลก็ทำแล้วนะฮะคัสตาร์ดก็เตรียมไว้แล้วอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำตัวชิฟฟ่อนละชิฟฟ่อนแล้วนะครับนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเคล็ดไม่ลับเลยนะครับสำหรับชิฟฟ่อนสูตรนี้นะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับปกตินี่ถ้าทำอาหารขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยแต่ใครจะไปรู้ครับวันนี้เอามาทำชิฟฟ่อนก็อร่อยเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับตัวคัสตาร์ดก็มีอัมพวาตัวเค้กก็มีเหมือนกันนะครับกลิ่นเขาก็จะได้หอมน่ากินเหมือนกันเข้ากันเลยน้ำตาลทรายนะฮะไข่แดงนะครับเฉพาะไข่แดง3ฟองแล้วก็มีเผือกผงนะครับอันนี้จะมีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติมาให้นะเผือกบดนะครับก็คือเป็นเผือกต้มสุกนะครับใบขูดขูดมาแบบนี้จากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะฮะนิดนึงกลิ่นวานิลานะครับและตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับเราจะใช้ตะกร้อมือนะฮะ
คนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเป็นชิฟฟ่อนก็เหมือนเป็นส่วนผสมของไข่แดงเอาละอันนี้คนผสมแค่พอเข้ากันใช่ไหมและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดมีสีขาวนะฮะทำให้ขนมเค้กของเราฟูเบาเนื้อเนียนละเอียดไม่ยุบตัวล่ะครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมสังเกตแถบสีชมพูมีโลโก้ TFM แบบนี้มั่นใจได้นะครับไม่จำเป็นต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะฮะไข่แดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ไข่ขาวนะที่แยกออกมาจากไข่แดงนะใส่เข้าไป3ฟองนะครีมมาซาท่าใส่เข้าไปนะประมาณ30วิขอให้เขาฟอดๆเลยสูงสุดนะส่วนผสมเริ่มฟอดแล้วนะเราก็ใส่น้ำตาลทรายเลยประมาณ1นาทีครึ่งนะสมตั้งยอดไหมครับโอ้ตั้งโอเคสมมติตั้งยอดอย่างนี้นี่คือใช้ได้แล้วได้แล้วนะฮะโอเคตะล่อมนะคะห้ามคนแรงโกอย่างเดียวอันนี้คือพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้วยที่เราใส่คาราเมลเตรียมไว้นะครับอันนี้ส่วนผสมคัสตาร์ดและนี่ก็คือส่วนผสมชิฟฟ่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่คัสตาร์ดลงไปก่อนใส่เยอะแม่จันเมประมาณเกือบครึ่งถ้วยอ่ะเกือบครึ่งถ้วยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะจันเมลองบีบก่อนครับได้แบบนี้ผมเตรียมเตาอบไว้ยังไงครับ155ค่ะองศาเซลเซียสนะคะ20นาทีค่ะแต่ก่อนที่เราเข้าไปใช่ไหมคะเราต้องรอน้ำร้อนค่ะอ๋อต้องมีหล่อไว้ใช่ค่ะเอาละครับจากนั้นนะครับนำเข้าเตาอบนะฮะคุณผู้ชมนี่เวลาเราอบคัสตาร์ดชิฟฟ่อนสมมุติเราไม่มีน้ำร้อนบางทีสมมุติพิมพ์เรารั่วเราต้องมีกระดาษชื้นรองแต่พอดีเราพิมพ์เราไม่มีรั่วค่ะเราก็จะใช้น้ำเลยแต่ก็น้ำร้อนด้วยคือเขาต้องมีไอ้น้ำช่วยด้วยไอ้น้ำช่วยด้วยแต่ก็เวลาเราอบคัสตาร์ดจะไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่แห้งไม่ยุบไม่แห้งแต่เขาจะนุ่มสวยนี่คือเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอีก20นาทีเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมี้ในวันนี้นะครับชิฟฟ่อนคัสตาร์ดเผือกนะครับเรียกได้ว่าทานได้2แบบแล้วกันนะคุณผู้ชมเมนูนี้ของอาจารย์เมย์นะฮะด้านบนเป็นคาราเมลตรงกลางเป็นคัสตาร์ดแล้วก็เนื้อเค้กอยู่ข้างล่างหรือคุณผู้ชมอยากจะทานแบบนี้ก็ได้นะฮะเนื้อเค้กอยู่ข้างบนนะครับคัสตาร์ดอยู่ตรงกลางแล้วก็คาราเมลอยู่ด้านล่างเรียกได้ว่าสูตรเดียวเนี่ยคุณอร่อยได้ถึง2แบบเลยนะครับที่สำคัญทำง่ายอร่อยแล้วก็เพอร์เฟคมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับในรายการย้อนหลังนะครับทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือถ้าใครนะครับเป็นแฟนคลับของ YouTube นะฮะเข้าไปแล้วเซิร์ชคำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ yingsakfood.com ครับในเว็บไซต์นะฮะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี่พร้อมสูตรเด็ดเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมและกลับมาติดตามรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 น.ทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนานาจะเอาขนมเข่งมาทอดกับกรอบแล้วก็ทานกับซุปกิมจิค่ะอร่อยมากๆอยากชวนคุณผู้ชมลองทำกันดู
ได้ข่าวว่าแบบเป็นทาร์ทไทยอะไรยังไงนะฮะชีสทาร์ทค่ะโอ้โหชื่อเมนูของเราคือทาร์ทชาไทยชีสนะครับ